ของวันนั้นนะคะคุณจริพรสปิริตดีมากได้ข่าวว่าไม่สบายก็เกียงขอเคลียร์ถือว่าเป็นภารกิจที่น่าชื่นชมค่ะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้เรายังมีภารกิจอีกซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรอะไรเสนอป่ะก็ฉันรู้ว่าที่เธอจะพูดถึงเป็นสิ่งที่ฉันไปทำไปแล้วไปไหนมาล่ะอันนี้นำเสนอเองเราไปเป็นพยาบาลอาสามาเพราะวันนั้นเนี่ยชวนคุณคชาไปแล้วก็ไปร่วมภารกิจกันกับแฟนคลับของคชาด้วยซึ่งทุกคนน่ารักมากอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพแบบเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยตัดอวกาศแค่ส่วนเดียวเท่านั้นแต่ไปทำกันเยอะมากเลยนะไปดูกันอยากดูอยากดูกันเป็นพยาบาลอาสาได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะพลายอยู่กับจิตอาสาที่ใจดีของเรานะคะนั่นคือกระชาแล้วก็แฟนๆนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บริเวณห้องพักผู้ป่วยแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของทุกคนจริงๆนะคะที่จะได้มาทำหน้าที่เป็นพยาบาลอาสาภารกิจแรกของเราคือการปูผ้าปูที่นอนทุกคนพร้อมไหมคะโอ้พร้อมมากเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการปูผ้าปูนอนสิ่งของพวกเราเมื่อกี้ผมสังเกตดูการปูนี่คือผ่านฮะเย้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับและที่ต่อไปเป็นอะไรตามขมาพี่มันแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งภารกิจแล้วนะคะนั่นคือการป้อนอาหารให้กับพี่ๆทหารนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการป้อนอาหารครั้งแรกของผมนะแล้วพี่ท่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่เขาเรียกว่าสื่อสารลำบากจะสื่อสารได้ภาษากายไม่ว่าจะเป็นการพยักหน้าหรือการส่งสายตานะครับขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้พร้อมเพราะฉันพร้อมที่เข้าใจใส่ใจมากสิ่งแล้วก็มาดูอีกหนึ่งภารกิจแล้วนะคะการที่พี่ทหารนะคะอยู่บนเตียงเนี่ยก็อาจจะมีกล้ามเนื้ออ่อนล้าได้มันต้องออกกำลังกายหน่อยค่ะด้วยอุปกรณ์เจ้านี่กติกาง่ายๆครับเรานั่งล้อมวงกันอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเขาจะเปิดเพลงแล้วก็ส่งบอลกันไปเรื่อยๆเพลงหยุดตรงไหนบอลอยู่ที่ใครคนนั้นจะต้องออกมาแสดงความกล้าหาญด้วยวิธีอะไรเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงถ้าอย่างนั้นเริ่มได้เลยค่ะใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว30เดียงแจ๋วแจ๋วซะจนหน้าจีบผ่านไหมคะผ่านครับให้10เต็มเลยโอ้ขอบคุณครับสำหรับวัยรุ่นนะฮะถ้าใครที่มีเวลาว่างๆเนี่ยลองมาทำกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้ดูครับรับรองว่าเราจะช่วยสังคมให้ได้อยู่ได้เยอะจะไม่ทำให้เธอเจ็บเหมือนใครจะดูแลอย่างดีขอบคุณให้พี่แพรกับคชาด้วยอันนี้ก็เป็นเหมือนส่วนเริ่มต้นเนาะที่ทำให้เข้ามาสู่ Sis in the Box ของพวกเราใช่ต้องค่ะได้เลยว่าเหมือนกับเป็นทับหน้าของพวกเราแล้วคราวนี้เราก็มีโอกาสได้จัดงาน Sis in the Box กันเกิดขึ้นนะคะที่สามแยกพี่ชัยที่ดาราดาเลสาขากรุงเทพนี่แหละเฮ้ยเราอยากถามความประทับใจของแต่ละคนทุกคนประทับใจในเรื่องไหนบ้างเราประทับใจมากที่เวลาเรายืนอยู่บนเวทีหรือแอบมองอยู่แล้วพี่ๆทหารเขานั่งอยู่หน้าเวทีอะแล้วเขาดื่มด่ำกับสิ่งที่เราให้แล้วเขาดูตื่นเต้นน่ะประทับใจเลยค่ะประทับใจที่เดาร้องเพลงสั่นเลยเฮ้ยพี่แพรร้องได้นะได้ดีแบบเปลี่ยนเลยค่ะเราอะเอาจริงๆเราประทับใจตรงตอนสุดท้ายเราปริ่มออกมาเลยอ่ะเพราะหันไปตอนที่เหมือนทุกคนร้องเพลงให้พี่พิธาน่ะแล้วเหมือนพี่พิธานเขาซึ้งใจในสิ่งที่พวกเราทำให้จริงๆอ่ะเหมือนเขาดีใจมากๆดวงยิบคนยิบสรุปเลยคนยิบประทับใจคนทำค่ะประทับใจตั้งแต่ตอนที่ทีมงานของเราคิดขึ้นมาที่จะทำงานนี้แล้วมันสำเร็จคือประทับใจที่มันเกิดขึ้นจริงอะค่ะพอมันเกิดขึ้นจริงขึ้นมาแล้วเห็นศิลปินทุกคนเขาเข้ามาแล้วช่วยจริงๆยิบรู้สึกว่าประทับใจตรงนี้มากประทับใจแรงงานของทุกคนประทับใจศิลปินมากๆมันทำให้เห็นว่าคนไทยมันไม่ทิ้งกันเนาะยังไงเราก็รักกันอะซึ้งว่ะเราไปดูพูดไปเหยียบไปก็เพลินแต่ไปดูดีกว่าเพราะนั้นมันมีความสุขมากจริงๆค่ะถึงก็ยิ่งร้องไห้ความรักในใจ
ัดเค้กงานแต่งหยุดเอาที่ใจไปเลยต้องบอกด้วยแอบเป็นได้แอบเป็นได้เติมสองตั้งเชิญค่ะเติมสองสามสามหนึ่งสองค่ะหนึ่งถึงพี่จะไม่รักผมแต่พี่ให้4,000ผมก็หอมแก้มใจว่ามันรักเธอแค่ไหนแต่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงเธอได้รับฟังเองครั้งแรกที่มันรักใครแต่เป็นครั้งแรกที่ไม่ช้ำว่ามันจะถูกหรือแค่อาจมองไม่เห็นเส้นคงขอบฟ้าไกลยังมีแสงดวงดาวจะคอยน้ำจางให้จะรักเธอไปจนตายทั้งหัวใจให้เธอไปหมดแล้วที่รักเธอคือดวงใจของฉันจะรักเธอไปนานๆจนรักใครไม่ได้ที่รักฉันรักเธอไม่ยินร้ายขอให้เธอไม่เลือกใครขอให้เธอไม่พบรักที่จริงใจขอให้เธอผิดหวังเรื่อยไปจะรักใครต้องเสียใจอาจเป็นคนนั้นอาจจะเป็นคนนี้อาจเป็นคนที่ชวนกันไปลา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 ซีนี้มอบให้กับพี่โอปอล์เลยค่ะลาลาลานี่เป็นยังไงคะผู้ชายเป็นเจ้าชู้แต่ดูไม่หันไปมาดูแต่ดูจิตใจไม่ได้อยากจะเห็นนะคะเขามองตัวเองหรือเปล่าเวลาจะมองผู้หญิงบางคนจะไม่คิดบ้างไหมหรือบ่นออกไปคิดเรื่องที่มันผิดปกติคุณฝันได้ป่ะผมเป็นผู้ชายประเภทลาลาทางที่ฝันใฝ่ด้วยตัวเองก้าวไปสู่แสงทองของวันใหม่ด้วยตัวเอง